ที่เราเล่นไปท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารในสังสารวัฏอันยาวนานไม่รู้ที่สิ้นสุดไม่รู้จุดเริ่มต้นว่าเรามาจากที่ไหนและจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ท่านทั้งหลายในวันนี้เราเป็นผู้ที่มีลาภอันประเสริฐที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาและได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้สาวกคือสาวิกาจะนำมาถ่ายทอดแต่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเราสาวกมีหน้าที่ต้องรักษาเอาไว้ส่งไว้รุ่นต่อรุ่นจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่เป็นบุรุษคนสุดท้ายของพระศาสดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่อย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เสวยสุขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาหรือเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาหรือเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาหรือเสวยสุขเวทนามีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนามีอามิตรหรือเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิตรหรือเสวยทุกขเวทนามีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนามีอามิตรหรือเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิตรหรือเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิตรหรือเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิตรดังพรรณนามาชนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในเวทนาบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในเวทนาบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในเวทนาบ้างอีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าเวทนามีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตัณหา
และทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้จิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหู่ก็รู้ว่าจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตเป็นมหรคตหรือจิตไม่เป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหรคตจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นดังพรรณามาชนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในบ้างพิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกบ้างพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในจิตบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในจิตบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในจิตบ้างย่อมอยู่อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าจิตมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่อย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ห้าภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ห้าอย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้
เมื่อกามฉันทะมีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่ากามฉันทะมีอยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่อกามฉันทะไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่ากามฉันทะไม่มีอยู่ณภายในจิตของเราอันหนึ่งกามฉันทะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยกามฉันทะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อพยาบาทมีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทมีอยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่อพยาบาทไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทไม่มีอยู่ณภายในจิตของเราอันหนึ่งพยาบาทที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยพยาบาทที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อทีนมิทะมีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าทีนมิทะมีอยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่อทีนมิทะไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าทีนมิทะไม่มีอยู่ณภายในจิตของเราอันหนึ่งทีนมิทะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยทีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยทีนมิทะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่ออุทธัจจะกุกุจจะมีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุทธัจจะกุกุจจะมีอยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่ออุทธัจจะกุกุจจะไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุทธัจจะกุกุจจะไม่มีอยู่ณภายในจิตของเราอันหนึ่งอุทธัจจะกุกุจจะยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอุทธัจจะกุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอุทธัจจะกุกุจจะ
ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อวิจิกิจฉามีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิจิกิจฉามีอยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่อวิจิกิจฉาไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิจิกิจฉาไม่มีอยู่ณภายในจิตของเราอันหนึ่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยวิจิกิจฉาที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยดังพรรณนามาชนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรมบ้างย่อมอยู่อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าธรรมมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ห้าอยู่ผู้ปฏิบัติเมื่อเกิดความสงสัยพระผู้มีพระภาคก็ให้เรายุติความคิดสงสัยนั้นเมื่อละความสงสัยแล้วก็จงเป็นผู้กลับมามีสติอยู่ในกายความสงสัยคือวิจิกิจฉาเป็นบาปถ้าเราเป็นนักปฏิบัติต้องไม่ให้มีความสงสัยเกิดขึ้นอย่าปล่อยให้ความสงสัยมีมากมายในใจผู้ปฏิบัติไม่ควรคิดถึงอดีตที่ล่วงไปแล้วไม่ควรคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงควรมีจิตอยู่ในปัจจุบันในขณะนี้ผู้ปฏิบัติไม่ควรเป็นผู้ฟุ้งซ่านที่มีอุทธัจจกกุกุจจะไม่ควรที่จะมีการติดข้องคิดถึงบ้านรถที่ดินทรัพย์สมบัติคนรักบุตรหลานสามีภรรยาพยายามละกามฉันทะที่เกิดขึ้นในใจของเราพยายามละความพยาบาท
อารมณ์ต่างๆที่ทำให้เราน้อยใจเสียใจหรือขัดเคืองผู้ปฏิบัติต้องข้ามพ้นจากความง่วงนอนความเสื่องซึมความหดหู่ท้อถอยจากอารมณ์ควรละอารมณ์ต่างๆที่เป็นบาปในภายในดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ์ห้าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ์ห้าอย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่าอย่างนี้รูปอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้ความดับแห่งรูปอย่างนี้เวทนาอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาอย่างนี้ความดับแห่งเวทนาอย่างนี้สัญญาอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาอย่างนี้ความดับแห่งสัญญาอย่างนี้สังขารอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารอย่างนี้ความดับแห่งสังขารอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณดังพรรณนามาชนีภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรมบ้างย่อมอยู่อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าธรรมมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ์ห้าอยู่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงตรัสว่าการที่เราจะเข้าถึงกระแสแห่งธรรมได้เราจะต้องรู้จักขันธ์ห้าเพราะการเกิดตายเกิดตายของเราในสังสารวัฏนั้นที่ยังมีอยู่ก็เพราะว่าเรามีอุปาทานเข้าไปยึดถือเอาว่าขันธ์ห้าคือร่างกายขันธ์ห้าคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆขันธ์ห้าคือความทรงจำขันธ์ห้าคือความคิดเรื่องราวต่างๆปรุงแต่งขึ้นมาที่เรียกว่าสังขารความทรงจำที่เรียกว่าสัญญา
ขันธ์ห้าคือวิญญาณความรู้อารมณ์ต่างๆเพราะการที่เรามีอุปทานเข้าไปยึดในขันธ์ห้าเหล่านี้พวกเราจึงเกิดตายในสังสารวัฏอันยาวนานทุกครั้งที่เราเกิดความทุกข์ก็จะติดตามมาความผิดหวังเสียใจก็จะติดตามเรามาชาติแล้วชาติเราครั้งแล้วครั้งเราที่เราต้องเสียใจกับสามีบ้างกับภรรยาบ้างกับลูกหลานกับเหล่าญาติมิตรสหายบ้างความเสียใจความทุกข์ใจเหล่านั้นได้เกิดขึ้นกับเราทุกชาติที่เราเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสให้เราอย่าได้เข้าไปยึดมั่นในชีวิตประจำวันของเราในแต่ละวันแต่ละวันมีเพียงรูปร่างกายที่ทำหน้าที่สลายไปมีเพียงความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปดับไปไม่ควรยึดว่าเป็นของเราในชีวิตประจำวันของเราแต่ละวันมีเพียงความทรงจำที่ไม่ใช่ของเราถ้าความทรงจำเป็นของเราแล้วสิ่งต่างๆก็คงจะยังอยู่ครบแต่เพราะความทรงจำไม่เป็นของเราในทุกๆวันสิ่งเหล่านั้นจึงเลือนหายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปพระองค์ไม่ให้เราเข้าไปยึดในความคิดเรื่องราวต่างๆปรุงแต่งสังขารว่าเป็นเราผู้ปฏิบัติต้องมีสติอยู่ในกายเพราะความที่เข้าไปคิดว่าความคิดต่างๆเป็นเราเราจึงต้องเกิดตายครั้งแล้วครั้งเล่าผู้ปฏิบัติไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือเรารู้สภาพธรรมจริงๆที่รู้ในขณะนี้เวลานี้ไม่ใช่เรารู้เป็นเพียงสภาพของวิญญาณที่ทำหน้าที่ของเขาแล้วดับไปดับไปทุกๆขณะพระองค์ให้เราพิจารณาเห็นกายเมื่อเราเห็นกายมีสติอยู่ในกายเพ่งลงไปในกายให้เห็นความสลายเสื่อมสิ้นไปของกายเป็นเพียงรูปขันธ์เป็นเพียงธาตุดินน้ำไฟลมความรู้สึกสุขทุกข์นั้นก็ไม่ใช่ร่างกายเป็นเพียงเวทนาขันธ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปในแต่ละวันความทรงจำที่เรารู้ว่าเป็นใครๆบ้านรถที่ดินสามีภรรยาก็เป็นเพียงสัญญาขันเท่านั้นอย่าไปใส่ใจจงมีสติอยู่ในกายไม่ว่าความคิดอะไรอะไรจะเกิดขึ้นก็ตัดมันกลับมารู้ที่ร่างกายแล้วกำหนดเพ่งลงไปว่าร่างกายไม่ใช่ของเราสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะเป็นเราได้อย่างไรเวทนาความรู้สึกเหล่านั้นจะเป็นเราได้อย่างไรสัญญาความทรงจำที่เกิดอยู่ในขณะนี้จะเป็นเราได้อย่างไรความคิดต่างๆที่ปรากฏในขณะนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่เราความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราผู้ปฏิบัติต้องรู้ทันอารมณ์แล้วมีสติอยู่ในกาย
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายในและภายนอกหกพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายในและภายนอกหกอย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้จักในตารู้จักรูปรู้จักในตาและรูปทั้งสองนั้นอันเป็นที่อาศัยบังเกิดของสังโยชน์อันหนึ่งสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่เกิดแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยภิกษุย่อมรู้จักหูรู้จักเสียงภิกษุย่อมรู้จักจมูกรู้จักกลิ่นภิกษุย่อมรู้จักลิ้นรู้จักรสภิกษุย่อมรู้จักกายรู้จักสิ่งที่จะพึงถูกต้องด้วยกายภิกษุย่อมรู้จักใจรู้จักธรรมารมณ์และรู้จักใจและธรรมารมณ์ทั้งสองนั้นอันเป็นที่อาศัยบังเกิดของสังโยชน์อันหนึ่งสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยดังพรรณนามาชนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรมบ้างย่อมอยู่อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าธรรมมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายในและอายตนะภายนอกอยู่ดวงตาไม่ใช่ของเราเพ่งลงไปเพ่งซ้ำๆลงไปนึกถึงดวงตาหูโสตะไม่ใช่ของเราเหมือนกับจักษุคือดวงตานั่นแหละเมื่อจิตนิ่งสงบมีสมาธิเพ่งลงไป
เราจะเห็นว่าดวงตาก็ดีหูก็ดีจมูกคานาประสาทลิ้นคิวหาประสาทกายกายประสาทใจคือมโนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยถ้าผู้ปฏิบัติมีสมาธิเพ่งลงไปที่ตาที่หูนิ่งๆอยู่อย่างนั้นเพ่งลงไปที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจอยู่อย่างนั้นคอยจ้องดูอยู่เราจะเห็นเลยว่าตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีใจก็ดีมันเฉยไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยแต่สิ่งรู้เรื่องนั้นมีอยู่ก็หายไปหายไปถ้าเราพอใจยินดีในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจกิเลสคือสังโยชน์ก็จะทำให้เราเกิดในวัฏสงสารในภพชาติอีกกิเลสนี้ชื่อว่าสังโยชน์เหตุนี้ผู้ปฏิบัติเพ่งลงไปนิ่งๆอยู่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายเห็นอายตนะเหล่านี้แล้วบอกตนเองลงไปว่ามันไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราจักษุไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียโสตคือหูไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียคานะคือจมูกไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเพ่งลงไปที่ลิ้นบอกตนเองว่าลิ้นชิวหาก็ไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเพ่งลงไปที่มนายตนะที่หัวใจบอกตนเองว่าแม้แต่ใจนี้ก็ไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียผู้ปฏิบัติเพ่งอยู่อย่างนี้ทำความรู้สึกอยู่อย่างนี้บอกตนเองวนเวียนซ้ำๆอยู่อย่างนี้ก็จะเกิดความคลายความยินดีในร่างกายเมื่อคลายความยินดีในร่างกายว่าเป็นเราได้แล้วก็จะเห็นชัดสภาพธรรมตามความเป็นจริงว่ารูปไม่ใช่ของเรามีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าผู้ปฏิบัติทำได้อย่างนี้ผู้ปฏิบัติก็จะรู้เลยว่าความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆในโลกนี้เป็นเวทนาขันธ์ก็ไม่ใช่ของเราความทรงจำต่างๆในโลกนี้ก็ไม่ใช่ของเราความคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆในโลกนี้ก็ไม่ใช่ของเราผู้ปฏิบัติจะเพ่งเห็นกายอยู่อย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมานี่คือคนที่ปฏิบัติธรรมได้จริงๆจะต้องรู้ต้องเห็นอย่างนี้วนเวียนกลับไปกลับมาอย่างชัดเจนครั้งแล้วครั้งเล่าผู้ปฏิบัตินั้นก็จะแจ่มแจ้งในภายในถอนความยินดีพอใจในร่างกายในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณได้อย่าอยากได้อารมณ์อะไรยิ่งไปกว่านี้ถ้าแม้ผู้ปฏิบัติแค่เพ่งลูกตาเพ่งหูเพ่งจมูกเพ่งกายของตนเองยังทำไม่ได้ก็อย่าหวังความหลุดพ้นอะไรๆได้อีกเลยถ้าผู้ปฏิบัติเพ่งได้เห็นชัดตามความเป็นจริงก็จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏเองเป็นออโต้ก็จะพ้นจากสังโยชน์คือกิเลสที่ครองไว้ในภพได้
อยากรู้อย่าอยากเห็นอารมณ์อะไรที่ยิ่งไปกว่านี้การปฏิบัติธรรมถ้ายังอยากรู้อยากเห็นอะไรที่ยิ่งไปกว่านี้ต่อให้ปฏิบัติอีก1,000 ชาติ100 ชาติก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมแค่ตาก็ไม่รู้จักจริงๆว่าตาคืออะไรไม่ใช่ของเราได้อย่างไรแค่หูแค่จมูกแค่ลิ้นแค่กายแค่ใจก็ยังไม่รู้จริงๆว่าไม่ใช่ของเราแบบไหนไม่สามารถเห็นสภาพความจริงในกายของตนได้ปล่อยปละละเลยไปอยากได้อารมณ์อื่นต่อให้ปฏิบัติจนตายก็ไม่มีวันที่จะพ้นจากสังสารวัฏไม่มีวันที่จะพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายกลับมารู้เพ่งลงไปที่ตาเห็นมันนิ่งเฉยบอกลงไปว่าตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเพ่งลงไปที่หูบอกตนเองว่าหูมันเฉยไม่รู้เรื่องไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเพ่งลงไปที่จมูกเห็นจมูกมันเฉยบอกมันว่านั่นไงมันไม่รู้เรื่องอะไรมันไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเพ่งลงไปที่ลิ้นเห็นลิ้นเฉยนั่นไงลิ้นก็ไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเพ่งลงไปที่กายเห็นกายเฉยบอกลงไปนี่ไงกายไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเพ่งลงไปที่ใจใจมันเฉยเป็นรูปมันไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเวทนาสุขทุกข์ต่างๆเป็นอารมณ์ภายในก็ไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียทำซ้ำๆอยู่อย่างนี้กลับไปกลับมาทำอย่างนี้ก็จะเห็นชัดสภาพธรรมตามความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ของเราก็จะทำให้เราคลายความรักความพอใจในร่างกายทำให้เราคลายความรักความพอใจลงยึดว่าเวทนาเป็นของเราผู้ปฏิบัติเพ่งอยู่อย่างนี้กลับไปกลับมาตลอดวันก็จะถึงฝั่งแห่งนิพพานได้อาราคาตั้งจิตตั้งใจแผ่เมตตาอุทิศบุญให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าในทิศเบื้องหลังในทิศเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องล่างเบื้องบนขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณจงเป็นผู้มีความสุขเถิดจงอย่าได้มีเวรจงอย่าได้มีความพยาบาทจงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจรู้วิธีรักษาตนได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดด้วยอนุภาพแห่งกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วนี้จงเป็นภารวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ข้าพเจ้าได้ถึงศีลสมาธิปัญญาได้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในชาติปัจจุบันในเร็ววันนี้เถิดเดี๋ยวเรากราบพระพร้อมๆกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิครับขอบคุณครูบาอาจารย์ครั้งหนึ่งสาธุสาธุครับกราบแม่ชีครั้งหนึ่งสาธุค่ะสาธุครับคฤหัสถ์ก็ทำการงานนะครับเดี๋ยวผู้ปฏิบัติก็ดูว่าอารมณ์ของท่านก้าวหน้าไปถึงไหนสาธุค่ะคุณแม่ไม่ต้องประนมมือก็ได้เป็นยังไงบ้างจิตสงบไหม